สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่1เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเห็นหลายคนบ่นๆมาบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าหนาวแล้วไม่หนาวคือหนาวบางพื้นที่นะครับแต่บางพื้นที่นี่อาจจะยังไม่หนาวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศนะครับเมื่อรายงานของ UN เนี่ยเขาบอกว่าการที่จะมาตั้งเป้าหมายว่าจะจำกัดไม่ให้อุณหภูมิโลกของโลกใบนี้เนี่ยนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยมันยากมันยากใช้คำว่ามันยากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงจะต้องเป็น 1.5 องศาเดี๋ยวคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิตอลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงวันนี้เรื่องของสปสช.ครับเขาเพิ่มบริการเทเลเมดิซีนเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนที่เป็นโรคต่างๆจำนวน42โรคด้วยกันนะครับคืออะไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในช่วงเล่าเรียงครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเงินฝากซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษนะครับโดยออกผลิตภัณฑ์ออกมา2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ7ปีนั้นนะครับจะเป็นการฝากเงินระยะยาวโดยมีระยะเวลาในการฝากนาน7ปีด้วยกันเหมาะสำหรับการเก็บเอาไว้ใช้ในยามเกษียณนะครับอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะให้เป็นแบบสเตปอัพสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ10ต่อปีนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์รับฝากได้แล้วนะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะเป็น LINE Official ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับเปิดแล้วนะครับจนกว่าจำนวนวงเงินจะหมดลงนะครับส่วนเงินฝากอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนจะมีระยะเวลาในการฝากนาน13เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยธนาคารก็จะให้เป็นแบบสเตปอัพเช่นกันแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ต่อปีนะครับเปิดรับฝากแล้วโดยนอกจากนี้ครับธนาคารยังได้เปิดให้บริการใหม่นะครับเป็นบริการแอปพลิเคชันชื่อว่าโค้ชออมนะครับโค้ชแล้วก็ออมซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการวางแผนการออมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับส่วนผู้ที่อยากจะทดลองใช้งานสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน Android ได้แล้วนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้เลยที่ Google Play Store ส่วนระบบปฏิบัติการ iOS นั้นจะสามารถใช้การได้ในช่วงเดือนธันวาคมปี2565นี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับรุ่นรถตู้ Social Bank ซึ่งเป็นกระปุกออมสินที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้นมาในงานมหกรรมการออมประจำปี2565เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาตินะครับวันนี้มอบเพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังในช่องทางหนึ่งนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้นะครับสามารถร่วมสนุกได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นนวัตกรรมเงินฝาก2ประเภทด้วยกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมนะครับประเภทที่1หรือว่าประเภทแรกเป็นเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีแล้วก็ประเภทที่2นี่เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีนั้นนะครับจะได้รับดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพในอัตราร้อยละ10ต่อปีนะครับในอัตราร้อยละ10ต่อปีนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นนวัตกรรมการเงินเป็นเงินฝาก
2ประเภทด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมประกอบไปด้วยเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีนั้นนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราแบบ step up ในอัตราร้อยละ10ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินหรือนวัตกรรมเงินฝากของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบ step up คำถามคือร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่31ตุลาคม2565นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับคุณวิริยาบุญทันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับเรื่องของตัวเลข 1.5 องศาจะจำกัดเอาไว้ได้หรือไม่ได้อย่างไรตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับและท่านผู้ฟังครับกับจริงๆตัวเลข 1.5 ถ้าเป็นการวัดอย่างอื่นนี่อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องอุณหภูมินี่ถือว่าเยอะไหมครับคุณสมควรฮะครับถือว่าเยอะครับ เพราะว่าถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงไป 0.5 หรือ1เนี่ยก็มีผลนั่นนะครับครับแต่ว่าจะมีผลในช่วงในทวีปในบางพื้นที่นะครับครับเพราะถ้าภาพรวมแบบถ้าขึ้นมา 1.5 เนี่ยถือว่าผิดปกติอยู่พอสมควรเลยฮะโอ้เขาให้แค่2เองครับให้แค่2แต่ถ้าเกิดสมมติมันขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณสมควรมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะได้เห็นอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าก็หลายอย่างเนาะที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความร้อนที่เพิ่มขึ้นการใช้จ่ายพลังงานที่เพิ่มขึ้นเรื่องของการใช้ชีวิตที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการรับเรียกความร้อนเย็นเนาะในน้อยก็คือที่ง่ายๆเนาะถ้า 1.5 เนี่ยหมายถึงว่าในบริเวณที่เป็นขั้วโลกหรือขั้วน้ำแข็งเนี่ยจะมีการละลายที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถ้าลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะครับครับโอ้โหมันเกี่ยวพันโยงใยกันไปหมดเลยนะฮะสรรพสิ่งเลยได้ไหมครับคุณทุกคนนะทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยเราอาจจะได้เห็นหิมะจากหิมาลัยละลายครับหิมะละลายฮะแล้วก็จะมีผลต่อสะสมเป็นแสนล้านล้านปีนี้อาจจะมันมีการละลายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บางพื้นที่ที่เป็นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ทะเลทรายอาจจะมีหิมะตกก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเปลี่ยนไปนะครับครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงอืมโอ้โหนี่สำคัญก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าไงเรื่องของโรคแมลงเรื่องของการดำรงชีวิตพวกนี้ก็จะปรับมันจะเปลี่ยนหมดเลยครับจะเปลี่ยนหมดเลยครับแล้วทำไมตัวเลขเชิญนะกำลังจะถามคุณสมควรว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็คงไม่ได้พูดพลาดทีเดียวนะครับให้คือพยายามจะปรับตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะนั้นการเปลี่ยนการที่ทันใดก็คงยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะมันจะค่อยๆปรับไปตามสมดุลของโลกนะครับยังชั่วชีวิตเราเนี่ยมันอุณหภูมิมันปรับขึ้นหรือมันปรับลงฮะปรับขึ้นครับปรับขึ้นกี่องศาได้คุณสมควรน่าจะขึ้นที่จริงอ่ะถ้าเราดูเทรนเนาะดีเทรนจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศครับมันก็จะอยู่ประมาณ 3-5 แล้วนะตอนนี้3-5แล้วเหรอปี2000ปีตั้งแต่1900กว่าครับศตวรรษที่19ต่อ11ต่อ20 21นี่นะครับมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงของการปรับมันจะค่อยๆขยับทีละขั้นตอนนิดนึงไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะนั้นความรู้สึกเรารู้มันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะครับนั่นเองครับกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าถ้าใครเกิดทันยุคสมัยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเรานอนกลางคืนนี่ไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเลยฮะไฟก็ไม่มีก็อยู่กันได้นะคุณสมพลใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราพออยู่ได้เพราะว่าอากาศเนี่ยลมมันเย็นนะความชื้นเนาะใช่เย็นความอบอุ่นในเรื่องของทั้งต้นไม้ป่าไม้มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วความชื้นในอากาศมันก็เยอะกว่าครับทีนี้พอเราขาดสภาพลักษณะอากาศตรงนี้ไปเนี่ยแน่นอนก็คือว่าไอ้ตัวโลกมันก็จะปรับด้วยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยใครจะรู้ว่าแถวอย่างลาตินอเมริกาเนาะแถวป่าอเมซอนที่เราเห็นออกป่านะเมื่อก่อนนี้เราก็โอ้ป่าชะอุ่มนะเป็นปอดของโลกอะนะใช่ใช่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วทีนี้พอเปลี่ยนไปแบบนี้การที่จะดำรงอยู่ได้ซึ่งสภาพเดิมมันก็คงจะยากขึ้นครับครับแมท
อุณหภูมิก็จะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นครับไฟป่าเรื่องของไฟพวกไฟที่เหมือนที่เคยเกิดก็เกิดนะครับครับของตามมาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างการที่เขาตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมันเกิน 1.5 เนี่ยที่มาที่ไปตรงนี้มันมาได้ยังไงครับคือที่จริงเป็นข้อตกลงเนาะไปข้อตกลงเลยอืมวิทยาการต่างๆข้อสุสิสัญญาหรือว่าเป็นเรียกว่ามีการทำหลายที่เขามีการประชุมนะครับแต่ว่าตกลงก็ตกลงเนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางประเทศนะครับไม่ได้ว่าเราอันนี้นะแต่ว่ามีบางประเทศที่เขาบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้มันเป็นการเอาเปรียบกันเองนี่ก็บางทีพวกเรามีข้อตกลงกับประเทศส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น แต่ว่าที่ยังไม่ค่อยนี่ก็อาจจะเรียกว่ารับข้อเสนอนั้นไป แต่ว่าการจะไปปรับให้มันลงเท่ากับ 1.5 หรือว่าไม่ให้เพิ่มมากกว่านั้นมันก็คงขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละประเทศครับอย่างเช่นอย่างในจีนในรัสเซียนี่ก็อาจจะมีกิจกรรมที่เราก็บางอันมันก็ควบคุมไม่ได้ก็ยังต้องใช้พลังงานเหล่านี้ทีนี้ก็เราก็อุณหภูมิเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันสะสมอยู่เรื่อยเนี่ยเป็นทศวรรษมันก็จะค่อยๆอย่างเงี้ยครับสูงขึ้นไปเรื่อยไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยยากมากเลยฮะยากเพราะว่าถ้าเป็นแนวโน้มของอุณหภูมิที่มันลดลงมันต้องเจอปรากฏการณ์อะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ครับจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิมันผิดปกติไปครับแม่พูดถึงเรื่องกิจกรรมของแต่ละประเทศเมื่อวานนี้เพิ่งจะดู YouTube บังเอิญเปิดดูพอดีเลยคุณสมควรครับเป็น YouTube ที่ประเทศคองโกคองโกนี่เขาอยู่ทางตะวันตกของแอฟริกาใช่ไหมฮะอยู่ติดมหาสมุทรนะครับปรากฏว่าผมเพิ่งเห็นว่าอุตสาหกรรมป่าไม้เขาเนี่ยกำลังแบบไปกันใหญ่เลยคือแบบพัฒนาเร็วมากแล้วต้นไม้แต่ละต้นที่ตัดติดต้นหนึ่งอายุ130ปีเงี้ยคุณสมควรครับ นะคืออายุกว่าจะโตมาได้ขนาดนั้นโอ้โห130ปีเสียดายเลยครับทีเรากำลังมีความรู้สึกว่ามันคือถ้าตรงนี้มันทั้งแอฟริกาทั้งอเมริกาใต้ซึ่งถูกทำลายไปหมดอีกนะมันปอดคือพื้นที่ชื้นๆจะไม่มีละมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับนี่ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยตอนก็ร้อนเกินแล้งก็แล้งเกินอะไรอย่างนี้ครับถ้าตกหนักก็บาดจนกระทั่งว่ามันไม่มีที่รองรับแล้วฮะเร็วแหมแล้วทำไมมันเป็นทั้งโลกเลยครับเพราะอะไรมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันตลอดนะฮะหรือยังไงฮะคือความสมดุลนะครับผมว่าอารมณ์เนี้ยคือโลกมันพยายามปรับอย่างเมื่อก่อนเขาบอกว่าเวลาที่เราเกิดแผ่นดินไหวมันจะเกิดหลายครั้งเป็นอัฟเตอร์ช็อคตามมานั่นคือมันมีการปรับสมดุลของมันนะครับเพื่อให้โลกมันอยู่ได้ในศูนย์ถ่วงในขณะนี้ก็เหมือนบนพื้นดินเหมือนกันครับการที่เราเกิดอะไรมากเกินไปน้อยเกินไปเนี่ยโลกมันก็จะพยายามปรับที่มันแต่ที่เราปรับไม่ได้คือกิจกรรมของมนุษย์ เราไม่เนาะถ้าธรรมชาติของเขาจะปรับของเขาเองครับแต่ว่าบ้านเนี่ยเราเป็นคนไปเพิ่มให้เขาไปปรับเลยก็เลยทำให้เราต้องอย่างที่ว่าเราต้องรับชะตากรรมและการเปลี่ยนแปลงของเขาคือโลกจริงเนี่ยมันมีสมดุลของเขาอยู่การไปที่สมดุลนี้ยังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนี้ครับถ้าการปรับเปลี่ยนบ้างตรงไหนบ้างมันก็จะเข้ามาแทนที่เป็นธรรมชาติของมันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามทำให้ธรรมชาติเขาปรับด้วยตัวเขาเองเนี่ยให้มากที่สุดมันก็น่าจะมีประโยชน์ใช่ไหมใช่น่าจะดีกว่ามันเหมือนเวลาที่เราบอกว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้น 1.5 องศาทีนี้จะทำยังไงให้มันลดลงให้อย่างเก่งก็คือไม่เกิน1หรือ2เนาะไม่เกิน 0.5 หรือ1อะไรเงี้ยในการปรับอุณหภูมิเฉลี่ยแบบนี้ทั้งโลกมันก็ยากเนาะบางพื้นที่อาจจะหนาบางพื้นที่อาจจะร้อนบางพื้นที่แรงอะไรเงี้ยซึ่งการปรับสมดุลแบบนี้มันต้องให้ความร่วมมือร่วมกันนะครับทั้งโลกประเทศต้องยากมาตัดใจนะยากเนาะยากยากผมว่ายากอย่างพี่บิ๊กใหญ่อะไรเงี้ยเราพี่เขาก็มีเหตุผลของเขาใช่แล้วเขาก็แหมพูดยากถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาละไอ้ตัวเลข 1.5 นี่ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงมั้งครับเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณสุพลฮะก็เป็นไปยากอยู่นะครับผมนะก็คือมันจะเพิ่มเรื่อยๆอ่ะที่ไม่มีขีดจำกัดของมันครับต่อไปมันอาจจะเห็นเลขมากกว่า 1.5 จะเป็นก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาละเราแยกได้ไหมฮะว่าอุณหภูมิของโลกมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยเราพยายามทำให้มันเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเนี่ยมันจะพอบรรเทากันได้ไหมบรรเทาลงได้ไหมฮะตรงนี้
ก็น่าจะมีส่วนหนึ่งเนาะที่จะทำให้มันเทาลงไปได้ก็คือเราพยายามปรับบ้านในบ้านเราบ้านเราใช่หลังจากนั้นเราก็ไปให้ความสำคัญไปช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งในสปป.ลาวประเทศใกล้เคียงบ้านเราเนี่ยให้มันมีความเข้าใจว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงกับมันเพื่อให้มันไม่ใช่บ้านเราทำแต่ว่าข้างๆไม่ทำอะไรมันจะทำไม่มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าถ้ามันจะนั่นด้วยกันอืมครับต้องไปด้วยกันไปด้วยกันผมว่ามันก็จะเป็นประเด็นครับถึงแม้ว่าผมตั้งข้อสมมติฐานอย่างนี้คุณสมควรว่าเอาละถ้าเกิดประเทศไทยเรากลับมามีป่าคล้ายๆของเดิมไปก่อนเอาสักประมาณสักปี2510 2515อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าแต่รอบบ้านเราเนี่ยมันไม่มีสมมติว่ามันจะเป็นยังไงฮะผมว่าถ้ารอบบ้านเราเนี่ยเราก็เหมือนตัวเดียวนะมันจะถูกโดดเดียวอ่ะคือแต่ว่ามันเหมือนกับสมมติบ้านป่าเราบ้านเรามันทึบมีป่าไม้เพิ่มขึ้น 10% แต่รอบข้างอาจปรากฏว่าเป็นภูเขาหัวโล้นหมดเลยครับดูแล้วโอ้อนาคตก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นอืมมันส่งผลสะท้อนไปกันทั่วโลกอ่ะเนาะฮะถ้าเคสอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าบ้านเราจะมีอุณหภูมิเย็นถูกไหมฮะแต่ว่าข้างๆบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เย็นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรกับสภาพอากาศนะครับมันจะแปรปรวนเหรอครับไอเย็นไอร้อนอ่ะมันจะมาถ่ายเทซึ่งกันและกันครับเพียงแต่ว่ามันจะถ่ายเทไปทางไหนครับบ้านเรามีต้นไม้เยอะเขาอาจจะดูดเข้ามาที่บ้านเราจะเป็นแต่ข้างๆเราอาจจะร้อนอะไรครับมันก็อารมณ์ร้อนเข้ามาสิฮะใช่อ๋อครับถ้าเย็นก็เย็นเกินนะครับเย็นก็เย็นเกินนี่กำลังหลับตานึกภาพอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหมายความว่าถ้าอากาศจากจีนลงมาปุ๊บเนี่ยมาอากาศเย็นมาเลยนะครับไม่มีอะไรซับไว้เลยนั่นแหละมาเต็มๆเลยครับอากาศร้อนจากประเทศอินเดียก็มาถึงเราได้ใช่ไหมอากาศร้อนเนี่ยได้ครับทางที่ตะวันตกถ้าสมมติทางเย็นมาทางตกเนี่ยไม่มีป่าไม้ไม่มีพืชพันธุ์แล้วไม่มีอะไรครับครับทำให้เข้ามาบ้านเราได้เร็วขึ้นอืมอาจจะผ่านมาได้ด้วยก็ได้โอ้โหเราอาจจะได้เห็นความร้อนระดับทะเลทรายนะฮะโผล่เข้ามาในประเทศไทยเราไปได้ต่อไปอาจจะเป็นประมาณว่าอะไรนะพายุทะเลทรายเนาะทรายพัดจากแถวทางหยิบทางขั้นรุ่นมาถึงที่เราก็ได้เนี่ยครับถ้าไม่มีอะไรกั้นไว้เลยนะมีข้อแม้ใช่ครับอืมครับแต่ตรงกันข้ามเหรอครับถ้าเกิดสมมติรอบๆบ้านเราเนี่ยเขามีต้นไม้หมดเลยแต่บ้านเราไม่มีก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งอีกแล้วครับแต่บ้านเราเนี่ยแต่ว่าเข้าใจว่าในพื้นที่แอร์เนี่ยก็ถือว่าของเราก็พยายามปรับไปเยอะๆนะฮะของต่างของบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็ผมก็พยายามหาความร่วมมือด้วยกันพยายามปรับสมดุลในแถวย่านอาเซียนเราค่อยๆปรับพื้นที่นึงครับถ้ามันเป็นไปได้ไม่ทั้งหมดก็เอาส่วนที่มันสำคัญก่อนอืมมองเห็นว่าถ้าเราตรงนี้เราลดได้ครับองศา2 องศาก็น่าจะดีขึ้นอืมครับแสดงว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับส่วนอุณหภูมิของโลกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงทำนองนั้นนะว่ากันอีกทีนึงอืมครับเอาของเราให้มันได้หน่อยครับก็ดูแล้วไม่น่าหวั่นใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีการเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรนะแปรปรวนบ้างเล็กน้อยทำนองนั้นนะฮะยังมีอยู่อย่างนี้ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ครับคือความผันผวนมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นความถี่ก็จะเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยอย่างง่ายๆอุณหภูมิทะเลน้ำทะเลมันเปลี่ยนครับแม้กระทั่ง2 องศาจะถือว่าสูงนะอืมไม่ใช่ต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเพิ่มขึ้น1-2 องศาหรือ6พายุเนี่ยก็จะก่อตัวได้เร็วขึ้นความร้อนแค่ไหนก็จะมีการรวบรวมแรงงานปั่นป่วนได้ดีขึ้นครับแล้วมันจะมีผลเกิดขึ้นทันทีนะฮะครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณสมพลต้นจานนะครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของตัวเลข 1.5 เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับคือเมื่อวันที่25ตุลาคมนะครับทางสหประชาชาติได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้นะครับโดยบอกว่าประชาคมโลกเนี่ยยังอยู่ในจุดที่ห่างจากเป้าหมายที่จะจำกัดไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสอยู่นะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ที่ข้อตกลงปารีส
เมื่อปี2015นะครับเป็นปีคริสตศักราชรายงานบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้ประชาคมโลกเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับภาวะโลกรวนนะครับมีคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมไปในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ต่อเนื่องอย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับบางพื้นที่มีน้ำท่วมบางพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักนะครับตลอดจนทานน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือเนี่ยละลายอย่างรวดเร็วท่ามกลางภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไป 1.1 องศาถึง 1.2 องศาเซลเซียสแล้วนะครับก็เป็นเหตุให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากเนี่ยต่างก็เรียกร้องให้แต่ละประเทศเนี่ยหันมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศกันอย่างจริงจังนะครับไซมอนสตีลซึ่งเป็นเลขาธิการของ UN Climate Change บอกว่าพวกเรายังไปไม่ถึงจุดที่จะเราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับยังไปไม่ถึงจุดที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ให้เป้าหมายของเราเนี่ยคืออุณหภูมิของโลกสูงไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายนี้ยังพอเป็นไปได้เนี่ยรัฐบาลของประเทศต่างๆก็จำเป็นจะต้องยกระดับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งในขณะนี้นะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติในช่วงระยะเวลา8ปีนับจากนี้ไปนะครับนอกจากนี้ครับยังมีรายงานบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องลดปริมาณการปล่อยลงไปอีก43%ให้ได้ภายในปี2030เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความตกลงปารีสแต่รายงานล่าสุดของ UN เนี่ยบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงแผนการของรัฐบาลในระดับชาติเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะไปถึงได้นอกจากนี้ยังจะเพิ่มระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นจากเดิมนะครับอีก 110.6 ด้วยซ้ำไปในปี2030นี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยว่านับตั้งแต่ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมครั้งที่26หรือว่าCOP 26ที่เมืองกลาสโกประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อปี2021เนี่ยนะครับมีประเทศต่างๆเพียง21ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รายงานแล้วก็นำมาแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติมารายงานซึ่งกันและกันนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังมากสำหรับความพยายามที่จะแก้ปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและถ้าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปในอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสภายในปี2100นี้นะครับเอาละครับเดี๋ยววันที่6ถึงวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยคุณฟังครับก็จะมีการประชุมCOP 27เกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูต่อกันแล้วกันว่าจะมีแนวโน้มออกมาอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามขอโทษฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าเรียงวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของสปสช.นะครับกับการเพิ่มบริการเทเลเมดิซีนเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคต่างๆจำนวน42โรคด้วยกันเดี๋ยวพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงเล่าเหลียงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้ดอกเบี้ยในอัตราในแบบ step up คำถามคือว่าอัตราสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ